าเลยค่ะแกงอ่อมปลากดค่ะแกงหม้อเบลือเลยป้าโอ้มีแต่ผักมีแต่ผักน้องชอบผักใช่ใช่มีแต่น้องกินอยู่อยุธยาค่ะป้าทำอาหารให้กินดูอาหารสิคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูโหนี่คนรวยนะเนี่ยอาหารต้องไม่รู้กี่อย่างโอ้โหเยอะค่ะมาทานอาหารด้วยกันค่ะมาเยี่ยมป้าเยี่ยมลุงลุงกับป้ามีลูก2คนผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงถ่ายได้ไหมเออได้ไหมเอออันนี้ลูกชายค่ะเขาขยันมากทำสวนครัวอยากให้เขาทำ YouTube จังเลยเขาขยันมากๆปลูกผักปลูกผลไม้พริกอะไรเนี่ยเขาจะได้กินพ่อแม่มาทำอาหาร เดี๋ยวไปชมผักสวนครัวข้างนอกทีหลังค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมขยันโอ้ยขยันจริงๆตื่นแต่เช้าตอนนี้ก็กำลังทานอาหารกันค่ะเพื่อนๆมามาเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูอาหารชัดๆหืมหม้อเลยอันนี้ผักกุ่มอันนี้ผักกุ่มนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้ำพริกผักกุ่มอืมผักกุ่มลาวเขาเรียกผักกามลาวเขาเรียกว่าผักกามไทยเรียกผักกุ่มไม่ใช่ผักกุ่มนอร์เวย์นะคะผักกุ่มเมืองไทยค่ะแกงบ้านๆเห็นแล้วน้ำลายไหลแกงอ่อมค่ะแกงไอ้นี่แกงลาวแกงใส่น้ำปลาแกงใส่น้ำปลาแล้วก็มีปลาโอ้โหทำเองเท่านั้นเลยค่ะส่วนยายเพ็ญน่ะไม่เพ็ญน่ะซื้อกินค่ะแกขยันมาดูมากินจะได้ไปซื้อของด้วยกันน้องเริ่มทานอาหารแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ตามทีหลังคนเฒ่าคนแก่ช้าก็เลย ก็เลยไม่ไวเท่าไหร่นั่งกินอยู่ที่ห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกห้องนอนห้องอาหารห้องเดียวกันอันเดียวกันเลยมาข้าวคั่วป้าก็ยังไม่พร้อมลุงก็ยังไม่พร้อมแต่อาหารวางพร้อมพร้อมที่จะทา นป้าเป็นแม่ครัวฝีมือดีชาวบ้านบอกว่าป้าทำอาหารอร่อยเนี่ยฝีมือป้าทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นบ้านแกค่ะก็ญาติญาติญาติกันพี่น้องญาติญาติอยู่ด้านบนแกอยู่อยุธยาค่ะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แกก็มีเยอะค่ะอันนี้ด้านหลังว่าป้ากับลุงยังไม่มาทานอาหารก็เลยถ่ายชีวิตบ้านๆไว้ก่อนให้ชมชีวิตบ้านๆอยู่ง่ายๆลุงไปทำอะไรในครัวเดี๋ยวตามไปดูไปถ่ายลุงสักหน่อยดิทำอะไรในครัวหาข้าวขัวเพิ่นว่าหาข้าวขัวนี่ลุงหาข้าวขัวอันนี้ก็ห้องครัวใส่แจกออมเอออันนี้ห้องครัวแกค่ะห้องครัวใหญ่อยู่เนาะล็อกเลยนี่แหละบ้านบ้านนี่แหละบ้านบ้านป้าแบบบ้านบ้านกันเองเลยดูสไตล์อื่นมันเบื่อดูอย่างนี้มันตื่นเต้นนี่นะครัวไทยครัวอีสานไม่ต่างกันค่ะต่างกันในครัวลาวมันต่างกันยังไงไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันเอาหาข้าวครัวบ่พอป่ะลุงเอ้ยเจอแล้วนั่นป้าก็บอกเจอแล้วนี่มามากินข้าวด้วยกันค่ะเ
นี่ไงข้าวคั่วนี่เจอแล้วนี่เกเทใส่แล้วนี่ข้าวคั่วเขาบอกว่าแซ่บๆจะบอกไข่เซียวอ้าวทำไมไม่บอกเอาค่ะมากินข้าวแกงอ่อมแกงอ่อมใส่ข้าวคั่วแกงอ่อมปักกดนี่ลุงยาต้องได้กินปลามีน้ำมีนวลนะหน้าใสนะลุงนะขาวหน้าใสเมื่อก่อนนี่ดูเหมือนคนอายุมากเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยกินวิตามินถูกไม่ใสแต่ตัวนี่วิตามินนั่งนู่น ไม่ใสแต่ตัวใจก็ใสขาวสะอาด ใจก็ใสขาวสะอาดอ้าวมาละอ้าวโอเคเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วค่ะเพื่อนๆยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจค่ะมาทานอาหารด้วยกันเด้อโอ้โหเดี๋ยวจะได้ออกเลย